Realme 9i คุ้มพลังเหนือระดับด้วยชิป6นาโนเมตรแต่ราคาไม่ถึง 8,000 บาทเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโกไอทีครับวันนี้มากับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Realme นะครับท่ามกลางกระแสโลกที่ตอนนี้ประสบปัญหาชิปเซ็ตช็อตเทรดนะครับชิปเซ็ตขาดแคลนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือยี่ห้อใดก็ตามนะครับประสบปัญหามากๆว่าจะออกมือถือแต่ละรุ่นขึ้นมาเนี่ยจะต้องหาชิปเซ็ตรุ่นใหม่ซึ่งหาได้ยากมากๆบางรายก็ต้องไปหาชิปเซ็ตรุ่นเก่าๆมาใส่แทนมันทำให้เวลารีวิวออกมาแล้วเนี่ยสเปคมันดูไม่ใหม่มากอันนี้ประสบปัญหากันทุกยี่ห้อเลยแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าแบรนด์อย่าง Realme เนี่ยเขาทำได้เขาไปหาชิปเซ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Qualcomm นะครับนี่คือ Snapdragon ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นชิปเซ็ตรุ่นใหม่เป็นระบบ 4G ที่มีเทคโนโลยีการผลิต6นาโนเมตรแล้วใส่มาในมือถือในระดับราคา 7,999 บาทยังไม่พอแค่นั้นดีไซน์สวยต่างหากนะครับแล้วเขายังจัดสเปคมาเรียกว่าเกินราคา 7,999 บาทมากๆเลยเพราะฉะนั้นรุ่นนี้น่าสนใจมากๆมาดูรีวิวกันครับ Realme 9i เริ่มต้นด้วยเรื่องของดีไซน์ครับ Realme 9i มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยมากๆเลยเรื่องของความสวยความงามเนี่ยก็ต้องให้ผู้หญิงเขาพูดนี่ผมมีผู้ช่วยแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมนี่ขอเชิญพบกับน้องดรีมสวัสดีค่ะเป็นไงครับผู้ช่วยผมนี่มาแบบไม่เหมือนเดิมทุกครั้งใช่ค่ะต้องกลับไปคิดต่อแล้วครั้งหน้าจะเทปไหนจะมายังไงดีครั้งแรกขึ้นไปได้เลื่อนมานะฮะครั้งที่2นี่ปิ๊งมาเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราเอาแบบว่ามาทีละส่วนมั้ยขาแล้วประกอบเอาแล้วหัวขงหัวเข่าตัวเอวอะไรแล้วมาประกอบกันแบบทันต่อไปขอบินมาจะให้น้องดรีมเล่าถึงดีไซน์ของ Realme 9i ครับโอ้โหบอกว่าสวยงามจริงๆพอจับปุ๊บครั้งแรกรู้สึกว่ามันสวยจริงๆใช่คือปกตินะมือถือฝาหลังส่วนใหญ่เขาจะเน้นแบบวิบวับวิบวับใช่ไหมพี่หลามแต่รุ่นนี้มันมีความมากกว่าวิบวับเหรอใช่เขาใช้การออกแบบดีไซน์แบบ Prism Stereo ค่ะ Prism Stereo ใช่คือมองไปแล้วมันมีความแบบว่าเหมือน Prism จริงๆมันจะมีความแบบเป็นเส้นๆซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีการประสานเส้นมากถึงแบบดิมนั่งนับอยู่ข้างหลังมากกว่า 3,000 เส้นเลยพี่หลามนั่งนับเองเลยเหรอใช่ค่ะไม่เป๊ะ เวลามองไปเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่แบบวิบวับแบบแค่นั้นแต่มันจะมีความลึกเข้าไปอีกเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะมีความลึกจะไม่ได้แบบส่วนไหนที่สว่างก็สว่างจัดมันจะมีความแบบมองแล้วเอาลึกลงไปอีกเอาลึกลงไปอีกลึกสุดใจเลยทีเดียว นะครับ คือจะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับก็คือเวลาเราล้อกับไฟเนี่ยนะฮะตัวฝาหลังของ Realme 9i ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นแบบลอนเส้นๆนะเป็นลอนๆแต่ละน้ำหนักของการสะท้อนแสงเนี่ยมันมีตื้นลึกหนาบางใช่มันมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันอีกนะครับมันทำให้เอฟเฟคที่ได้เนี่ยมันดูแหมน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเขาใช้วิธีอะไรทำให้มันเป็นลอนแบบนี้ได้ครับตอนนี้เขาใช้เทคโนโลยี CNC ครับพี่หลามถึง5แกนด้วยกันโอ้เครื่อง CNC เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี2แกน3แกนต้องเป็นเครื่อง CNC รุ่นใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะมี5แกนโอ้โหเขาใช้เวลากับมันเขาบอกเลยว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยใช้เวลา96ชั่วโมงโอ้โหคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยจะสงสัยขึ้นมาทันทีใช้เวลา96ชั่วโมงแล้วเรื่องมีจะทำทันขายเหรอครับนั่นน่ะสิแหมคิดใช่หรือเปล่าคะผมจินตนาการขึ้นมาผมคิดว่าเขาน่าจะทำแบบเดียวกันเนี่ยคือ1ฝาใช้เวลาทำ96ชั่วโมงก็จริงแต่ทำทีเดียวเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆฝาใช่น่าจะอย่างนั้นแล้วก็เสร็จพร้อมกันหมดไงใช่แต่ก็เห็นว่าเขาค่อนข้างใส่ใจกับดีเทลฝาหลังมากเลยถึงขั้นทุ่มเทกับมันถึง96ชั่วโมงให้เอฟเฟคลวดลายที่สวยงามจริงๆมีกี่สีให้เลือกคะเขามี2สีค่ะอย่างสีนี้ก็คือสีฟ้า Prism Blue แล้วก็จะมีอีก1สีคือ Prism Black ค่ะนี่2สีนะครับชอบสีไหนเลือกสีนั้นเลยนะครับนอกจากนี้ลักษณะรูปทรงของการจับถือยังให้ความรู้สึกบางเบาอีกด้วยใช่ๆคือบางเท่าไหร่ครับบางแค่ 8.4 มิลเท่านั้นค่ะเบาเท่าไหร่ครับ190กรัมค่ะจับถือแล้วก็กระชับถนัดมือดีมากรู้สึกเบาสบายมากๆน่าใช้มากๆเลยเถิดมาหน้าจอด้วยเลยค่ะหน้าจอขนาดเท่าไหร่คะน้องดินหน้าจอให้มา 6.6 นิ้วก็คือใหญ่กำลังดีเลยนะจอใหญ่นะรับชมความบันเทิงดีมากนะนี่แล้วความละเอียดเป็นไงคะความละเอียดก็คือระดับ Full HD+ ละเอียดดีมากคือใช้แล้วสีสันคือสดใสเลย
รีเฟรชเรทเป็นไงครับ90เฮิรตซ์จัดเต็มไปเลยค่ะพี่หลามส่วนใหญ่แล้วนะครับมือถือในระดับราคา 7,000 กว่าบาท 8,000 กว่าบาทในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็มี90เฮิรตซ์แล้วค่ะแต่เขาก็จะปรับกันได้60เฮิรตซ์กับ90เฮิรตซ์มี2ระดับใช่แต่ในสเปคที่ทางเรียวมีบอกเรามานะครับเขาบอกว่า Refresh 90เฮิรตซ์บนหน้าจอเรียวมี 9i ตัวนี้นะครับสามารถปรับลดระดับ Refresh Rate ได้ถึง5ระดับใช่เลยค่ะตั้งแต่เท่าไหร่มั้งนะโอ้โหเริ่มต้นตั้งแต่30มา48 50 60แล้วก็สูงสุดของตัวนี้ก็คือ90เฮิรตซ์ค่ะแต่ผมเข้าไปดูในเมนูดิสเพลย์นะถ้าเราปรับแบบแมนนวลเนี่ยเรายังปรับได้แบบเดิมอยู่ก็คือ60เฮิรตซ์กับ90เฮิรตซ์ใช่ค่ะแต่ผมสงสัยว่าเรียวมีบอกมาเนี่ยน่าจะอยู่ในโหมดออโต้อ๋อปรับอัตโนมัติคือมันออโต้รีเฟรชเรทแล้วเนี่ยเขาน่าจะปรับลดตัวเองลงมาได้ต่ำสุดถึง30ซึ่งถ้าทำได้แบบนั้นจริงๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นหน้าจอที่ประหยัดพลังงานมากๆใช่ส่วนเรื่องความสว่างของหน้าจอตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะพี่หลามก็คือสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่480นิตแต่มันสามารถปรับลดได้ต่ำสุดถึงแค่1นิตเท่านั้นโอ้โหคือความสว่าง480นิตนะครับสำหรับมือถือในระดับราคานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแต่การที่สามารถปรับลดตัวเองนะครับลดความสว่างลงได้ต่ำสุดถึง1นิตเนี่ยอันนี้ไม่ปกติละใช่นะถือว่าเป็นจอที่สามารถปรับได้ละเอียดมากๆค่ะบางทีเล่นเกมดึกๆอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าถ้าปรับได้น้อยๆมันก็ยังแสบตาอยู่แต่1นิตนี่คือใช้กลางคืนได้แบบสบายตามากเรียกว่าห้องมืดตื้อเปิดมาสว่างน้อยที่สุดบางทีแอบแชทไงเราก็แบบไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้โอ้โหถือว่าเจ๋งมากคุณน้องดรีมนะครับสำหรับเรื่องของดีไซน์สวยๆแล้วก็สเปคหน้าจอนะครับทีนี้เรามาดูสเปคเครื่องของ Realme 9i กันต่อนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ารุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือการที่ทาง Realme เนี่ยได้ชิป Snapdragon 680ซึ่งเป็นชิปเซตตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2021ที่ผ่านมานะครับความยากของเรื่องนี้ก็คือชิปเซตเปิดตัวใหม่ต้องมีผู้คนมากมายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเข้าไปจับจองเรือมีสามารถไปจับจองแล้วนำออกมาใส่แล้วเปิดตัวหลังปีใหม่อย่างนี้เลยถือว่าเขาทำได้ดีมากๆนี่คือ Snapdragon 680เป็นชิปเซตที่ผลิตในระดับเทคโนโลยี6นาโนเมตรมือถือระดับ 7-8,000 เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ระดับนี้ครับไม่ได้ระดับ6นาโนเมตรนี่ถือเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ได้ชิปเซตระดับนี้นะครับการที่มีชิปเซตระดับ6นาโนเมตรทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงมากและมันมีความร้อนน้อยและยังกินแบตน้อยอีกด้วยถ้าเราดูโครงสร้างของ Snapdragon 680อ้อลืมบอกไป Snapdragon 680ตัวนี้เป็นชิปเซต 4G นะครับนี่คือมือถือ 4G นะยังไม่รองรับ 5G นะครับจริงๆคือเหมาะเพราะว่าผมว่ามีหลายคนที่ยังไม่อยากจะข้ามไป 5G แล้วก็ยังอยากจะใช้มือถือ 4G อยู่แต่คุณอยากได้ชิปเซตรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวนี้เลยนะฮะถ้าไปดูโครงสร้างของคอทั้งหมด8คอของ Snapdragon 680นะครับคุณจะเห็นว่าเป็น ARM Cortex A73 Speed Clock 2.4 GHz 4แกนอันนี้คือข้อดีคือเราได้ Speed Clock สูงถึง 2.4 GHz มันทำให้ชิปเซตตัวนี้ทำงานเร็วแรงอย่างแน่นอนนะครับแล้วอีก4แกนก็คือ ARM Cortex A53 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแกนที่เป็น4แกนล่างของมือถือรุ่นเก่าๆนะครับก็จะรันกันอยู่แค่ประมาณ 1.7 1.8 GHz ตัวนี้ 1.9 GHzขนาด4แกนล่างยังรัน 1.9 แล้ว4แกนบนรันถึง 2.4 เฮิรตซ์แสดงว่าประสิทธิภาพของ Snapdragon 680ตัวนี้ต้องมีสูงอย่างแน่นอนถือว่าเป็นชิปเซตอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในท้องตลาดนะครับ RAM ให้มา6 GB ครับแล้วก็มีระบบ DRE ครับ Dynamic RAM Expansionที่สามารถดึงเอารอมที่ว่างอยู่มาทำเป็นแรมได้อีก5 GB เบ็ดเสร็จรุ่นนี้มีแรมถึง11 GBบวกกับรอมอีก128กิกแล้วถ้ายังไม่พอคุณใส่ micro SD ได้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวต่อไปเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับเหลียวมี 9i มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมเมื่อใช้งานคู่กับชิปเซต Snapdragon 680ระดับ6นาโนเมตรจึงทำให้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมใช้งานได้นานกว่าที่เคยเป็นถ้าเทียบกับ Realme 8i เมื่อปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ประหยัดไฟมากกว่าถึง 46% เลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับจะใช้งานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าชิปเซ็ตเขากินไฟน้อยมากๆและชุดชาร์จเร็วก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่เขาให้มาในรุ่นนี้นะครับ Realme ให้ Dart Charge 33วัตต์มากับ Realme 9i ชุดนี้ในมือถือระดับราคา 7-8,000 บาทโดยทั่วไปในท้องตลาดคุณจะไม่ได้ชุดชาร์จเร็วที่มีกำลังวัตต์สูงขนาดนี้นะครับการที่คุณจะได้ชุดชาร์จเร็วในระดับ33วัตต์44วัตต์คุณต้องซื้อมือถือในระดับราคา 10,000 ขึ้นไปถึงจะได้ระดับนั้นแต่นี่ 7,999 บาทได้ชุด Dart Charge 33วัตต์มาชาร์จ0ถึง100เต็มภายใน70นาทีชั่วโมงนิดๆชาร์จเต็มแล้วโอ้โหสุดยอดและสิ่งที่คุณได้มาเป็นผลพลอยได้ตามมาอีกอย่างนึงจากการได้ชุดชาร์จเร็วก็คือเทคโนโลยีความปลอดภัยยิ่งวัดสูงยิ่งปลอดภัยมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัววัดอุณหภูมิชุดวัดกำลังไฟนะครับระบบป้องกันแบตเตอรี่นะครับคุณจะได้ความปลอดภัยในระดับนั้นมาอยู่ในเครื่องนี้ด้วยรันบน Android 10นะครับมาพร้อมกับ Realme UI version 3.0 ซึ่งจะมีลูกเล่นและมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเริ่มจากแอป Quick Freeze ระบบนี้จะหยุดแอปที่ไม่ได้ใช้งานที่อยู่เบื้องหลังโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดพลังงานนะครับและ Screen Battery Optimization นะครับเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่หน้าจอปรับความสว่างอย่างชาญฉลาดมีโหมดประหยัดพลังงาน2ระดับนะครับระดับแรกหยุดการซิงค์พื้นหลังลดความสว่างหน้าจอปิดเอฟเฟคต่างๆและโหมดประหยัดพลังงานพิเศษนะครับปรับแต่งการทำงานของชิปเซ็ตและปรับแสงพื้นหลังและมาตรการประหยัดพลังงานสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆแบบสูงสุดมาถึงเรื่องของสเปคกล้องนะครับของ Realme 9i ตอนนี้น้องรีมของเรานะครับสแตนบายอยู่ที่นอกสถานที่รอที่จะบอกสเปคและทดสอบกล้องให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับสวัสดีค่ะดรีมนะคะมารับช่วงต่อในพาร์ทของกล้องจากพี่หลามตัวนี้ต้องบอกว่าเขาให้มามากถึง3เลนด้วยกันเลนหลักความละเอียดสูงสุดเขาถึง50ล้านพิกเซลเลยทุกคนแล้วก็เป็นอัลตร้า HD ที่สามารถถ่ายกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นนะคะก็มีเลนมาโคร2ล้านพิกเซลซึ่งสามารถเข้าใกล้ได้สูงสุดถึง4ซมและก็เลนส์ B&W 2ล้านพิกเซลซึ่งสามารถทำระยะของความชัดลึกของสีขาวและสีดำได้อย่างดีคุณภาพจะเป็นอย่างไรในวันนี้ดรีมนัดนั่งแบบมาแล้วค่ะไปถ่ายกันค่ะวิธีเปิดใช้โหมด50ล้านพิกเซลก็แค่ใช้นิ้วเลื่อนไอคอนด้านบนลงมาก็จะเจอกับปุ่ม50ล้านพิกเซลและก็ออนออฟกดออนค่ะเพื่อเปิดโหมดความละเอียดสูงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนำภาพไปปรับแต่งต่อหรือว่าเอาไปครอปไปซูมเนี่ยภาพแล้วก็รายละเอียดจะยังคงคมชัดในส่วนของการถ่ายพอร์เทรตตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกระยะการเบลอได้ตั้งแต่1ถึง 100% เลยแต่แนะนำว่าอยู่สักประมาณแบบ 40-50 นะเป็นระยะที่กำลังพอดีกำลังตัดฉากหลังได้ค่อนข้างโอเคเลยนอกจากนี้ก็คือเขายังมีบิวตี้โหมดด้วยก็คือปรับความฟุ้งฟิ้งของใบหน้าเหมือนกันเลยก็คือได้ตั้งแต่0ก็คือไม่ได้มีโหมดบิวตี้ทำงานนะคะจนสูงสุดก็คือ 100% ฟุ้งฟิ้งกันสุดๆไปเลยสำหรับเลนส์ B&W นะคะก็คือเราเปิดใช้ตรงฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาเราก็จะเจอ B&W ปุ๊บสามารถกดถ่ายได้เลยจะเห็นได้ว่าเลนส์ตัวนี้มันจะมีระยะความลึกของสีขาวกับสีดำค่อนข้างมากจะไม่ใช่แค่ขาวดำทั่วไปพอถ่ายออกมาเนี่ยมันจะดูมีความเป็นเหมือนกล้องมืออาชีพค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็ยังมีฟิลเตอร์ให้ได้เล่นหลากหลายเลยด้วยเนี่ยชอบแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแบบแนวฟุ้งฟริ้งแนวแบบว่าการเวลาอะไรอย่างงี้ในส่วนของเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลตัวนี้ก็คือสามารถเอาเข้าใกล้วัตถุได้ค่อนข้างมากทีเดียวใกล้สุดก็คือ4ซมซึ่งภาพที่ได้ก็ต้องบอกว่าทำได้ดีเกินคาดนะภาพไม่ค่อยแตกสามารถนำไปใช้งานได้จริงในกล้องหน้าของ Realme 9i ตัวนี้เขาให้มา16ล้านพิกเซลการเซลฟี่ก็สามารถทำได้เหมือนกล้องหลังเลยคือจะเลือกให้ชัดทั้งหน้าและหลังก็ได้หรือว่าจะทำแบบหน้าชัดหลังละลายก็ทำได้สามารถเลือกปรับได้เหมือนกล้องหลังเช่นเดียวกันรวมไปถึงก็คือมีโหมดบิวตี้ให้ได้ปรับผิวหน้ากันตามใจชอบได้ด้วย
ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอตัวนี้ต้องบอกว่าดีมากเลยเพราะว่ากล้องหน้าและกล้องหลังก็คือเขาให้ความละเอียดมาเท่ากันสามารถถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุด 1080p 30เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยด้วยซึ่งตัวนี้พอหลังจากลองไปถ่ายจริงต้องบอกว่าถึงจะไม่มีการสั่นมาให้แต่มันสามารถใช้ถ่ายแล้วออกมานิ่งพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังถ่ายวล็อกถ่ายรีวิวหรือถ่ายวิวทิวทัศน์ต่างๆก็คือนิ่งพอสมควรเลยล่ะในเรื่องของการถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือว่าในพื้นที่แสงน้อยต้องบอกว่าสถานที่ที่เรามาถ่ายเนี่ยมันมืดแบบมืดปึ๊บเลยคือกล้องใหญ่ก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะคะแต่มาดูความสามารถของภาพถ่ายกลางคืนที่ได้มาจาก Realme 9i ตัวนี้กันวันนี้ก็เป็นภาพรวมจากกล้องของ Realme 9i นะคะทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับดีมนะดีมมองว่าราคา 7,999 บาทให้คุณภาพได้เท่านี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วล่ะทดสอบการเล่นเกมนะครับเล่นเกม ROV นะครับเพื่อที่ดูว่า Realme 9i กับ Snapdragon 680นั้นจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนไปลุยกันครับเปิด ROV ขึ้นมานี่โอ้โหอันดับแรกเลยนะเราสามารถปรับตั้งเป็นเฟรมเรท60เฟรมได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชิปเซตรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยต้องรอสักพักนะครับจะไม่ได้60เฟรมในทันทีนะครับจะได้30เฟรมในช่วงแรกๆก่อนซึ่งบางคนเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะเล่น30เฟรมเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยโอ้โหจังหวะเสียหมดนะฮะตัวนี้ได้60เฟรมเลยครับแต่ในขณะที่คุณผู้ชมดูหน้าจอตัวนี้อาจจะบอกว่าพี่ล้ามทำไมมันไม่ถึง60เราอัดหน้าจอไปด้วยไงมันก็เลยโหลดกำลังเครื่องเยอะนะครับได้50กว่าเนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลแล้วนะครับกราฟิกที่ปรับระดับกลางไปค่อนข้างสูงก็ให้ภาพที่สมูทดีนะครับเอฟเฟกต์สีสันสวยการเคลื่อนไหวไหลลื่นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือลำโพงครับรุ่นนี้เสียงดังดีมากๆเป็นลำโพงสเตอริโอคู่นะครับให้เสียงดังแบบโอบล้อมเลยมีมิติดีนะครับสรุปก็คือใครซื้อ Realme 9i ไปเล่นเกมเล่น ROV ไม่ผิดหวังครับนี่คือ Realme 9i สมาร์ทโฟนที่มาในราคา 7,999 บาทคุ้มค่ามากๆคุ้มที่1คุณได้ชิปเซตตัวใหม่ล่าสุด Snapdragon 680โอ้โหตัวนี้นะครับหาไม่ได้ง่ายๆ Realme เขาได้มานี่ถือว่าสุดยอดคุ้มที่2คือชิปเซตระดับ6นาโนเมตรตัวนี้คุณต้องซื้อสมาร์ทโฟนระดับเป็นหมื่นนะคุณถึงจะได้ระดับนี้คุ้มที่3คุณได้ชุดชาร์จ33วัตต์ซึ่งก็ไม่ได้ในราคานี้เช่นกันกับสเปคอื่นๆเขาก็ให้มาแรมลอมครบเลยกล้องเครื่องก็ดีถ่ายรูปสวยสเปคก็ดีเล่นเกมได้ด้วยถือว่าคุ้มค่ามากๆในระดับราคา 7,999 บาทนี้นะครับเปิดตัวแล้ววันนี้สำหรับ Realme 9i ทางช่องทางออนไลน์เนี่ยเขาน่าจะมีแคมเปญพิเศษเขาบอกว่าจะเริ่มจำหน่ายกันตั้งแต่วันที่15ถึง19มกราคมนี้ผ่านทาง Shopee เท่านั้นส่วนหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปทั่วประเทศจะเริ่มจำหน่ายในวันที่20มกราคมนี้พลาดไม่ได้เลยใครที่มองหามือถือรุ่นใหม่อยู่ตัวนี้เลยคุ้มสุดๆแล้วในปีใหม่นี้ Realme 9i